หนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นกระปุกออมสินต้อนรับปีใหม่เนี่ยตัวเป็นตัวแทนของดาวมงคลค่ะแล้วก็มีเสื้อมี4สีค่ะสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยคือเสื้อดาวมงคลแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็สีขาวค่ะทั้งหมด4สีแล้วก็นี่คือฝีมือพี่เดือนค่ะไว้เป็นของฝากปีใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะมาพบกับเราช่องช้างพายดาวมงคลเช่นเคยนะคะเราก็มาถึงวันนี้แล้วค่ะความสำเร็จแห่งครอบครัวดาวเคียงเดือนในที่สุด3ตัว3เชือกก็ได้มาอยู่รวมกันบ้านหลังเดียวดาวมีความสุขมากพี่เดือนก็มีความสุขแม่แป้งก็ยืนมองลูกยังมีความสุขเหมือนกันเหมือนฝนเลยเหมือนฝนจะตกเลยวันนี้บรรยากาศดีมากสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักที่และแฟนคลับ FC ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยดีมาตลอดนะครับวันนี้ภาคภูมิใจมากครับครอบครัวหมูดาวดาวเต็มเดือนของเราภาคภูมิใจมากถ้าไม่มีแฟนคลับ FC ต้องย้ำอีกนิดนึงนะถ้าไม่มี FC ไม่มีน้องเสือไม่มีน้องสิงก็ไม่มาถึงจุดวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวหมูดาวขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็ช่วยสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พวกผมมาตลอดครับได้มีโอกาสที่ดีมากครับพี่เดือนแม่แป้งหมูดาวในที่สุดเราก็ได้อยู่รังคาเดียวกันครับขอบคุณมากถ้าไม่มีแฟนกับพี่ฟรีก็ไม่ได้บ้านบ้านหลังโตขนาดนี้ครับขอบคุณครับนู่นพี่แม่กับหยอกกันแล้วนู่นทางนู้นครับแม่ดาวพี่เดือนเขาก็ดีใจนะคะส่วนพี่ลีของเรานู่นทำงานเหมือนเดิมคนขยันนี่คือบรรยากาศยามเย็นของครอบครัวดาวเคียงเดือนบ้านดาวเคียงเดือนบรรยากาศดีมากค่ะดูพี่เดือนเรามีความสุขได้บ้านหลังโตนะคะได้อยู่กัน3คนพร้อมหน้าเกินคำบรรยายเลยค่ะ3เชือก3อรรถรสมาอยู่รวมกันแม่น้องดาวภูมิใจมากค่ะขอขอบคุณแฟนคลับ FC นะคะและน้องเสือน้องสิงห์ที่ช่วยผลักดันครอบครัวดาวเคียงเดือนให้มีวันนี้ค่ะดูมีความสุขมากค่ะทั้ง3ตัวเลยได้มาอยู่ด้วยกันน้องดาวอยู่คนเดียวน้องดาวโวยวายเฮ้ยเฮลอน
นี่เลิศแม่มันเต้นเด้อเดือนเหรอขอโทษด้วยนะคะที่ผูกใกล้ชิดกันเพราะว่าเรายังไม่ได้เทที่ผูกช้างนะคะคือรื้อต้อหม้อที่ผูกช้างเพราะว่าเรายังไม่ได้ดินค่ะต้องรอดินก่อนถึงจะทำได้ต้องผูกไอ้ที่มันมีอยู่ของเดิมนะคะตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าน้องดาวได้นิสัยขี้โวยวายมาจากใครโดยทั้งพี่ทั้งน้องเลยมีความสุขมากค่ะดูมีความสุขมากค่ะสวนเจ้าดาววุ่นวายอิจฉาพี่แล้วต้องรอไปเรื่อยๆนะคะรอดินก่อนเดี๋ยวจะทำให้มาตรฐานกว่านี้ค่ะตอนนี้ได้หลังคาแล้วยังเหลือต้อหม้อหรือดินนะคะต้องทำไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้รอดินเขาหยุดทำการช่วงปีใหม่อะค่ะก็เลยต้องรอไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวดาวเคียงเดือนแต่ครอบครัวดาวเคียงเดือนไม่มีอะไรจะตอบแทนค่ะนอกจากความน่ารักความสดใสของช้างบ้านดาวเคียงเดือนนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะช้างก็ไม่รู้ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับที่ชมในขณะนี้ครับช่วย Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทางพายดาวมงคลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเนาะดูครับทางนู้นครับแม่ดาวโอ้โหอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยอ่ะมวนคักเนาะดาวดาวไอ้ดาวมวนคักเนาะดาวมีความสุขหลายแต่แวว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 เกิบไข่ลูดเกิบไข่ลูดดูนะคะนี่ที่ผูกช้างเรายังไม่มาตรฐานเท่าไหร่นะคะนี่ยังต้องรอดินก่อนค่ะถึงจะทําต้อหม้อที่ผูกช้างได้แล้วแป้งเราก็ยังต้องผูกที่อยู่เดิมก่อนนะคะเนี่ยยังไม่มาตรฐานค่ะยังรอดินที่ต้อหม้ออยู่พี่เดียนI'm sorry.
ย่างดาวอิจฉาข้าวติดาวทั้งพี่ทั้งน้องน้องก็เล่นแบบนี้นะคะส่วนพี่โตแล้วยังเล่นเหมือนเด็กค่ะเหมือนเด็กเลยมีความสุขหลายขอบคุณ FC นะครับขอบคุณ FC มากๆนะครับที่ผมทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้หมูดาวมีวันนี้นะครับที่ทำให้ครอบครัวผมมีวันนี้นะครับรัก FC ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ของครอบครัวดาวเคียงเดือนทักมาได้ที่เพจพายดาวมงคลนะคะสวัสดีค่ะ